ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูในเรื่องของราคาของมะเขือเทศก่อนนะครับก็ผมก็จะมีตารางในส่วนของราคาของมะเขือเทศให้ได้เห็นกันนะครับก่อนนี้เป็นในปี2560นะครับซึ่งราคามะเขือเทศในช่วงนั้นเดือนไหนที่ราคาดีๆเราก็เป็นข้อมูลนะครับที่นำมาบอกให้กับท่านว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ว่ามะเขือเทศราคาดีก็จะมีตั้งแต่นะครับ20กว่าบาทขึ้นไปนะครับจะต่ำสุดสูงสุดอยู่ที่35บาทอย่างเงี้ยครับก็คือท่านสามารถเอาข้อมูลตัวนี้ไปช่วยวิเคราะห์ในการที่ท่านจะปลูกมะเขือเทศได้นะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่สนใจที่จะปลูกมะเขือเทศเนี่ยทางเรานะครับมีพันธุ์มะเขือเทศให้ท่านได้เลือกนะครับหลายๆพันธุ์นะครับทั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับพันธุ์ของมะเขือเทศก่อนนะครับมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นแยกเป็นพันธุ์ออกมานะครับก็จะมีประมาณ 7,000 กว่าชนิดนะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้ก็คือว่าแต่ละชนิดเขาจะแยกกันยังไงมะเขือเทศนะครับก็คือเขาจะทำจะแยกออกเป็นมาเป็นสองแบบนะครับคือมะเขือเทศที่ทานผลสดกับใช้ผลไปปรุงอาหารนะครับเราจะแยกออกมาเขาแยกออกมาเป็น2อย่างตอนนี้ก็คือในสไลด์ที่เห็นนะครับก็จะมีหลายๆรูปนะครับมะเขือเทศก็จะมีทั้งผลที่รสชาติหรือว่าสีที่ออกหน้ากินหรือผลที่สีที่ออกไปทางสีออกจัดจ้านเลยสีส้มอย่างเงี้ยนะครับก็มีสีเป็นตัวบอกอะไรครับสีก็คือเป็นตัวที่บอกว่ามะเขือเทศนะครับจะใช้ทานสดหรือว่ามะเขือเทศเราจะเอาไปนำไปประกอบอาหารนะครับในส่วนมากนะครับมะเขือเทศนะครับมันจะมีโดยส่วนใหญ่ในแถวบ้านเรานะครับก็จะมีเดี๋ยวผมมีสไลด์ให้ดูนะครับก็จะเป็นพวกมะเขือเทศราชินีนะครับแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่อันนี้นิยมกินผลสดนะครับมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับในส่วนของมะเขือเทศสีดาก็จะนิยมไปประกอบอาหารก็คือส้มตำหรือหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศที่ทางอิตาลีที่เข้ามาอันนี้จะเน้นผลลูกใหญ่นะครับแล้วก็จะไม่อันนี้จะไม่ได้รับประทานผลสดอันนี้คือไปประกอบอาหารที่เห็นมะเขือเทศเขือส้มอันนี้เป็นลักษณะประจำพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของมะเขือเทศทางเหนือนะครับก็จะมีทางเหนือแล้วก็มาทางออกมาทางภาคกลางก็คือทางออกไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ไปทางจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศเนื้อสีแดงนะครับที่ท่านเห็นตอนนี้มะเขือเทศนะครับต้องบอกก่อนว่าเรานิยมปลูกโดยส่วนใหญ่นะครับที่ท่านเห็นการนิยมปลูกเนี่ยมะเขือเทศเราจะปลูกกันมากนะครับในเขตของที่อากาศไม่ร้อนจัดเกินไปนะครับเพราะถ้าอากาศร้อนจัดเกินไปก็จะไม่เห็นในส่วนของดอกก็คือดอกพอออกดอกมาแล้วปั๊บถ้าอากาศเกิน45องศาขึ้นไปโอกาสที่มะเขือเทศจะติดผลนะครับยากนะครับเพราะอากาศที่ร้อนดังนั้นมะเขือเทศที่ปลูกเยอะที่สุดก็จะอยู่ในเขตของโซนทางเหนือหรือว่าทางที่อุณหภูมินะครับไม่สูงถึง45องศาซึ่งก็คือทางแหล่งหลักๆเลยนะครับก็จะมีทั้งเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่านแล้วก็ในส่วนของมาทางเพชรบูรณ์แล้วก็ไปทางจังหวัดเลยอันนี้คือมะเขือเทศนะครับต่อไปเรามาดูนะครับปฏิทินการเพาะปลูกนะครับในส่วนของปฏิทินการเพาะปลูกของมะเขือนะครับมะเขือเทศนะครับก็มะเขือเทศนะครับสามารถปลูกนะครับคือจะเรียกว่าปลูกการเพาะปลูกเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็คือปลูกมิถุนาจะเก็บเกี่ยวนะครับประมาณ3เดือนก็คือถึงเดือนประมาณเดือนตุลานะครับแล้วอีกช่วงนึงก็คือการปลูกในช่วงหลังเดือนตุลาไปจนถึงเก็บเกี่ยวไปจนถึงเดือนมีนานะครับถามว่าท
ทำไมไม่ปลูกเมษาพฤษภามิถุนาอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้แล้วนะครับท่านสมาชิกนะครับมะเขือเทศในช่วงนี้ถ้าร้อนจัดจัดมะเขือเทศจะไม่ค่อยติดผลดังนั้นนะครับการที่มะเขือเทศเราไม่ติดผลเนี่ยก็คือออกดอกมาปั๊บหลายท่านเห็นดอกปั๊บแต่ไม่มีผลไม่มีลูกติดเนี่ยครับคือเราปลูกไปมันไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะเลี่ยงการปลูกในช่วงนี้ก็จะเหลือสองช่วงเวลาที่ให้เราปลูกทีนี้เรามาดูการปลูกมะเขือเทศกันบ้างนะครับมาเลยนะครับมาดูตรงการปลูกแล้วก็การกำจัดวัชพืชนะครับการไถนะครับมะเขือเทศเราจะไถนะครับก็คือเราจะไถมะเขือเทศด้วยส่วนใหญ่นะครับทั้งเหนือเขาจะไถก็คือใช้ผาน4นะครับแล้วก็ใช้ผาน7ในการไถอีกรอบนึงนะครับก็ในส่วนของแปลงของมะเขือเทศนะครับการทำแปลงนะครับพอเราเตรียมดินแล้วปั๊บเราไถแล้วปั๊บในช่วงนี้ก่อนที่จะไถถ้าสมมุติเป็นพื้นที่ที่วัชพืชขึ้นเยอะๆนะครับเราก็จะใช้ตัวกูโฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับบวกกับตัวคัปเปอร์กีนนะครับซึ่งเราจะฉีดเพื่อให้กำจัดวัชพืชที่อยู่ในดินก่อนนะครับพอกำจัดแล้วปั๊บเราก็ไถแล้วก็เตรียมดินนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินก็คือเราก็จะยกล่องขึ้นปลูกการยกล่องขึ้นปลูกนะครับก็จะมีอยู่2อย่างก็คือบางท่านที่ยกล่องขึ้นปลูกเนี่ยหลายท่านถามมาว่ามะเขือเทศถ้าเรายกล่องขึ้นปลูกแบบนี้แล้วเราใช้ผ้าคุมไหมบางคนบอกว่าไม่ต้องคุมก็ได้หรือยังไงหรือต้องจำเป็นไหมวันนี้เราจะมาให้ท่านดูนะครับพอเรายกล่องขึ้นปลูกบางพื้นที่นะครับเขาจะใส่ตัวปุ๋ยคอกเพื่อแล้วก็เขาเตรียมดินแล้วเขาก็จะใส่ปุ๋ยคอกเพื่อก่อนที่เขาจะปลูกมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศนะครับเป็นพืชตัวนี้จะต้องการในเรื่องของปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของเขาบางที่เขาก็เวลาขึ้นวางขึ้นล่องมาแล้วปั๊บเขาก็จะวางระบบน้ำแต่โดยส่วนใหญ่ทางภาคเหนือนะครับเนื่องจากมันเป็นภูเขาการวางระบบน้ำแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็คืออาศัยน้ำลดเอาหรือใช้สปริงเกอร์นะครับถ้าการวางระบบน้ำถ้าสามารถวางระบบน้ำโดยใช้สายน้ำหยดได้นะครับจะดีที่สุดแต่ทางเหนือคือมันเป็นเขาก็ต้องบอกก่อนนะครับอากาศอุณหภูมิข้างบนมันค่อนข้างที่จะเย็นดังนั้นพอเวลาเราใส่เราถ้าเราวางระบบน้ำหยดแบบนี้ได้มันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับวางระบบน้ำหยดนะครับการวางระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดของมะเขือเทศสายของน้ำหยดจะต้องเป็นสายที่เขาเรียกว่าระหว่างช่องที่ว่าน้ำจะปล่อยน้ำต้อง10เซนขึ้นไปนะครับเพราะว่าต้นมะเขือเทศเราจะปลูกห่างกันเราจะไม่ปลูกถี่นะครับเพราะว่าถ้าปลูกถี่เราก็จะได้แต่ต้นเราจะไม่ได้ผลผลิตแต่ถ้าเราปลูกห่างเนี่ยปั๊บเราจะได้ผลผลิตนะครับแล้วเรามาดูกันว่าพอเราวางแล้วไปปั๊บหลายท่านนะครับก็จะวางระบบเขาเรียกว่าระบบน้ำก็คือให้ได้สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ไปกับน้ำหยดเลยแบบนี้แบบที่เราเคยเห็นนะครับสมาชิกเราเคยทำก็คือพี่ตุ๋งณัฐวัฒน์จุมพลนะครับก็ทำระบบแบบนี้ซึ่งทั้งถ้าทางเขตในภาคเหนือนะครับการวางระบบแบบนี้คืออันนี้สำหรับคนที่ปลูกนานๆนะครับแล้วมีทุนแต่ถ้าท่านเป็นมือใหม่ในระบบทางเหนือก็จะใช้ระบบคือใช้น้ำแค่เอาแค่เป็นระบบน้ำที่แบบว่าใช้น้ำลดเอานะครับแต่ถ้าท่านวางแบบนี้ได้คือสุดยอดระบบน้ำแบบนี้ท่านสามารถปุ๋ยปล่อยทั้งปุ๋ยและยานะครับไปกับระบบน้ำหยดนี้ได้หลายท่านถามว่ายาที่เราปล่อยไปเช่นพวกเมทาเล็กซิลนะครับที่เราปล่อยไปเพื่อป้องกันไม่ให้รากเน่าโคนเน่านะครับทีนี้เราไปดูต่อนะครับเราจะไปดูต่อว่าเนี่ยครับเวลาเราเข้าไปปั๊บแหละ
เราวางระบบน้ำหยดแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าในมะเขือเทศถ้าเราวางระบบน้ำหยดแบบนี้มันจะสามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยคือเราจะตัดปัญหาในเรื่องของการที่บางท่านบอกว่าไม่มีเวลาบางครั้งต้นพืชท่านบอกว่าไม่มีเวลารดน้ำซึ่งพืชต้องการน้ำอยู่แล้วแล้วท่านไม่มีเวลารดน้ำอาจจะด้วยที่ว่าถ้าทางเหนือนะครับอุณหภูมิจะเย็นเขาก็จะดูที่ความชื้นของดินแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถึงเวลาแล้วครับเราต้องให้น้ำตลอดมะเขือเทศอาจจะเช้าหรือเย็นนะครับแต่ถ้าท่านมีระบบน้ำหยดแบบนี้ท่านสามารถปล่อยตัวทาริ่วกับตัวไบโอซอยไปพร้อมระบบน้ำหยดนี้ได้เพื่อป้องกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราป้องกันพวกโรครากเน่าโคนเน่านะครับอัตราการใช้ก็คือทาริวนะครับเมทาเล็กซิล300กรัมนะครับไบโอซอย300กรัมนะครับอันนี้ปล่อยไปแล้วก็พร้อมกับในส่วนของถ้าเราจะให้ปุ๋ยเราสามารถให้ไปกับระบบน้ำหยดนี้ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของเครื่องที่ว่าเครื่องสูบน้ำนะครับก็มันก็จะมีหลายขนาดแล้วแต่นะครับสวนเล็กสวนใหญ่นะครับบางสวนก็คือจะใช้ระบบน้ำที่ใหญ่เขาก็จะเล่นเครื่องตัวใหญ่แต่ถ้าโดยทั่วไปนะครับบริเวณที่ราบหน่อยที่บริเวณชายเขาก็จะใช้เครื่องประมาณแบบนี้นะครับคือเขาเรียกว่าเขาดูที่กำลังแรงม้านะครับก็จะอยู่ประมาณที่5แรงเครื่องประมาณ5แรงนะครับในส่วนตรงนี้ทีนี้เรามาดูการเตรียมต้นกล้าของมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเนี่ยครับขึ้นมาพอเราเพาะกล้าเนี่ยหลายท่านสงสัยจังเลยบอกว่าการเพาะกล้าเดี๋ยวนี้เรามีตัวใหม่นะครับก็คือถาดเพาะกล้าซึ่งเมื่อก่อนทางเหนือที่ปลูกกันเนี่ยครับเขาจะไม่เพาะกล้าแบบนี้ก็คือเอาหว่านลงดินแล้วก็ไปถอนแต่แบบนั้นจะทำให้รากมันขาดพอเวลาไปปลูกปั๊บมันก็คือมันมีโอกาสที่พืชจะตายก็คือมะเขือเทศจะตายได้แต่ถ้าเป็นแบบใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับแบบเพาะถาดเพาะกล้าแบบนี้ก็จะช่วยให้เราสบายยิ่งขึ้นนะครับการใช้ถาดเพาะกล้าอันนี้เรามาดูนะครับการเขาเรียกว่าการแช่เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนะครับที่ท่านเห็นการน้ำร้อนนะครับกับซีวิวนะครับไม่ใช่เอาการน้ำร้อนมาต้มซีวิวนะครับอันนี้เราเอามาถ่ายให้ดูนะครับการน้ำร้อนตัวนี้นะครับคือเราเฉพาะเมล็ดเราเตรียมเมล็ดไว้นะครับแล้วเราก็เอาเมล็ดตัวนี้ครับมาแช่ในน้ำที่มันอุ่นนะครับไม่ใช่ว่าให้น้ำตัวนี้ร้อนจนเกินไปน้ำตัวนี้จะต้องอุ่นถ้าใครเคยเพาะเมล็ดพริกก็จะเหมือนเดียวกันอุณหภูมิประมาณเมล็ดพริกคือเราจะใช้น้ำอุ่นนะครับในการกระตุ้นให้มะเขือเทศเนี่ยงอกและก็เกิดรากได้ไวขึ้นโดยที่เราใช้ตัวซีวิวนะครับมาเข้ามาช่วยหลายท่านเห็นว่าซีวิวหลายท่านสาหร่ายตัวนี้ที่นำเข้ามาจากประเทศแคนาดาเนี่ยครับเรานำเข้ามาเพื่อตัวนี้ธาตุอาหารในตัวซีวิวเรารู้อยู่แล้วธาตุอาหารในตัวซีวิวมีตั้งหลายตัวนะครับแล้วก็อยู่ในรูปของกรดอะมิโนซึ่งจะเข้าไปช่วยในเรื่องพัฒนาในเรื่องระบบรากแล้วก็ต้นพืชของเราได้นะครับอย่างที่เราเห็นภาพอย่างที่เราเห็นในภาพก็คือมะเขือเทศเราจะแช่น้ำอุ่นเนี่ยครับแล้วเราก็จะเอาไปลงในถาดเพาะเมื่อกี้ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับว่าเขาทำยังไงอันนี้คือเขาจะหยอดเมล็ดในถาดเพาะนะครับเขาก็ต้องเตรียมถาดเพาะแล้วก็เขาเรียกว่าเอาดินที่จะเพาะเนี่ยครับหรือขี้แกบนะครับเรามาใส่แล้วก็จะเอาเม็ดมะเขือเทศเข้าไปจิ้มดังในภาพเลยนะครับเราจะจิ้มกันแบบนี้แล้วปั๊บพอเราจิ้มแบบนี้ปั๊บดินถ้าท่านสังเกตเห็นดินเขาจะใส่ไม่เต็มนะครับเขาเผื่อจิ้มแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาดินเขากบอีกรอบนึงเพื่อที่ไม่ให้มะเขือเทศเขาเรียกว่าเมล็ดของมะเขือเทศนี่ไม่ลอยเวลาเรารดน้ำนะครับมันก็จะไม่ออกไปจากถาดเพาะตัวนี้นี่แหละครับคือเพาะเมล็ดหลังจากเราเพาะแล้วเสร็จแล้วปั๊บเราก็เอาไปวางในที่ร่มของเราที่เราเตรียมไว้นะครับหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าอ๋อเวลาถ้าเราหยอดเมล็ดในถาดเพาะแล้วปั๊บเราก็ไปเก็บไว้
ในถาดเพาะตัวนี้ครับเราสามารถวางซ้อนกันได้นะครับวางซ้อนกันได้แล้วเราก็จะใช้ในส่วนของผ้าที่มาคุมไว้นะครับเพื่อถามว่าเพื่ออะไรครับการคุมเนี่ยเพื่อหนึ่งนะครับป้องกันพวกแมลงที่จะมากัดกินเวลาต้นมะเขือเทศมันขึ้นมาสองตัวนี้มันจะเก็บความชื้นไว้ในกับถาดเพาะเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับประมาณ3 ถึง 5 วันเมล็ดมันจะงอกดีมากแล้วก็งอกสม่ำเสมอนะครับแล้วต่อมานะครับพอได้3 ถึง 5 วันปั๊บเราก็เปิดผ้าคลุมเลยครับทีนี้เราก็จะเห็นเมล็ดมะเขือเทศเริ่มงอกนะครับนี่แหละครับพอมันเริ่มงอกแบบนี้ปั๊บเราก็แยกนะครับเพราะว่ามะเขือเทศงอกแล้วขึ้นต้นมาแล้วเราก็แยกทีนี้เราจะไม่วางซ้อนกันแล้วนะครับเราก็จะวางลักษณะก็คือกระจายการวางของถาดนะครับออกเป็นแบบนี้เพื่อถ้าถามว่าหลายท่านถามว่าอ้าวเมื่อกี้ทำไมวางซ้อนกันคือถ้าซ้อนกันต้นมะเขือเทศมันโตขึ้นไม่ได้ครับนี้เราจะต้องแยกออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งในการเพาะมะเขือเทศไอ้ต้นพันธุ์ของมะเขือเทศนะครับเราเพาะแบบนี้เพราะว่าเราจะได้สบายวิธีการปลูกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงทีนี้เรามาดูครับพอเราเพาะแล้วปั๊บบางท่านนะครับคือจะใช้การวางกับพื้นดินหรือบางท่านจะต้องขึ้นเขาเรียกว่าทําค้างขึ้นมาเพื่อสําหรับวางถาดเพาะการทําค้างแบบนี้เพื่อนะครับ1ป้องกันพวกมดหรือแมลงที่อยู่ตามดินเข้ามากัดทําลายต้นของมะเขือเทศถ้าเราวางสูงแบบนี้มดหรือแมลงนะครับจะเข้ามากัดไม่ได้ดังนั้นมะเขือเทศที่เราเพาะอยู่แล้วเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเจริญเติบโตตามธรรมชาติของมันก็คือเจริญเติบโตไปแล้วเราก็รดน้ําเนี่ยครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูพอเราเพาะต้นกล้ามะเขือเทศนะครับได้ตามอายุของมันก็คือประมาณ30 วันนะครับ25-30 วันปั๊บก็จะเริ่มเห็นว่าต้นมะเขือเทศโตแล้วนะครับแล้วก็จะฉีดพ่นนะครับของมะเขือเทศอย่างเงี้ยครับทุกๆ5 วันเราจะฉีดเพื่อให้ต้นมะเขือเทศมันเจริญเติบโตก็คือจะมีซีวิวเข้าดาวแล้วก็เบนเอฟนะครับอันนี้เราป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันแมลงไปด้วยแล้วต่อไปนะครับเรามาดูครับที่ผมบอกว่าการเตรียมแปลงนะครับแบบนี้ครับหลายท่านถ้าการเตรียมแปลงแบบนี้ลักษณะคล้ายๆก็คือการเหมือนการปลูกพริกแต่ถ้ามะเขือเทศแบบการปลูกแบบนี้1เขาในดินนะครับเวลาเราคุมผ้ายางมันจะเก็บความชื้นได้ดีกว่า2คือสำหรับคนที่มีต้นทุนเยอะนะครับคนมีทุนเยอะนะครับแต่ถ้าใครไม่มีทุนนะครับเราก็จะใช้ตัวเดี๋ยวผมพาไปดูครับอันนี้ก่อนทีนี้พอมาปั๊บเราก็จะมาเจาะหลุมแบบนี้นะครับเจาะหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นมะเขือเทศมาปลูกตรงนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ครับการเจาะหลุมปลูกนะครับท่านสามารถเจาะเลือกเอาได้เลยนะครับแบบนี้เราใช้ไม้แล้วก็กระทุ้งไปนะครับมันก็จะเป็นหลุมนะครับให้เราสำหรับปลูกมะเขือเทศเนี่ยครับต่อไปนะครับเราดูนะครับต้นกล้าของมะเขือเทศอายุ25 วันนะครับเราจะปลูกกันอยู่ที่1 ถึง 2 ต้นต่อหลุมเราจะไม่ปลูก3-4 ต้นนะครับเผื่อตายหรือว่าเผื่อต้นมันไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเราจะไม่ปลูกอย่างนั้นคือใน1-2 ต้นเนี่ยเพียงพอแล้วครับไม่ต้องไปเผื่อ3-4 ต้นบางรายที่ผมเห็นจะปลูกก็คือ4 ต้น3-4 ต้นนะครับอันนั้นเราจะต้องได้มาถอนออกอีกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับต่อไปนะครับหลายท่านนะครับทำแปลงนะครับไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วคือเราไม่มีทุนเยอะขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เราไม่ได้ใช้ตัวพลาสติกคุมแปลงนะครับแล้วก็จะใช้ตัวซีโทคอร์กับตัวไบโอซอยนะครับเพื่อที่จะฉีดในแปลงของมะเขือเทศที่เราไม่ได้คุมนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้คุมเราจะใช้ซีโทคอร์กับไบโอซอยฉีดเพื่อตัวนี้เป็นตัวคุมนะครับยาคุมนะครับไม่ให้วัชพืชมันงอกนะครับหน้าดินนะครับขวดหนึ่งเราก็ได้อยู่ที่ประมาณ2 ไร่นะครับเนี่ยครับเราไม่ได้คุมแปลงนะครับเราก็จะฉีดไปเลยก็คือว่าเราฉีดก่อน
ตัวคุมเมื่อกี้นะครับเราฉีดก่อนนะครับก่อนที่เราจะปลูกมะเขือเทศนะครับเพราะว่ามันจะไม่กระทบกับต้นมะเขือเทศอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อควรระวังในการปลูกมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนะครับเราไม่ควรที่จะปลูกนะครับในพืชตระกูลพริกมะเขือยาสูบที่เราลงไปแล้วหลายท่านเคยทำพริกในพื้นที่ตรงนี้มาหรือมะเขือหรือยาสูบมาเนี่ยครับแล้วท่านมาปลูกมะเขือเทศถามว่าทำไมครับคือมันจะมีพืชตระกูลนี้เป็นพืชตระกูลเดียวกันก็จะคือจะทำให้เกิดพวกปัญหาตามมาคือรากเน่าโคนเน่าหรืออาจสะสมในดินนะครับทำให้มะเขือเทศเนี่ยเป็นโรคได้ง่ายนะครับทีนี้เรามาดูเลยครับต่อไปเลยครับเรามาดูปากการปลูกมะเขือนะครับเนี่ยมะเขือเทศนะครับอายุ25วันนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นลักษณะของรากมะเขือเทศพอเราถอดออกมาปั๊บเราก็ไปปลูกต้นกล้า25วันเราก็ฉีดตัวซีวิลกับตัวเมทาลักซิลนะครับ20ซีวิล20ซีซีเมทาลักซิล30กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรก่อนที่เราจะย้ายต้นกล้านะครับแล้วเราก็ไปนะครับอันนี้เราก็ไประยะห่างนะครับแล้วแต่นะครับตอนนี้ก็คือที่นิยมกันก็คือประมาณ40ถึง50เซนติเมตรนะครับระยะห่างระหว่างต้นนะครับเราจะใช้อยู่ประมาณอย่างนี้นี่ครับอันนี้คือที่เราปลูกจะเห็นว่าพอเราปลูกไปแล้วปั๊บต้นมะเขือเทศก็จะขึ้นมาเริ่มติดแล้วก็เราก็จะใช้ชุดเร่งต้นเร่งใบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนี่แหละครับตัวจุดหมายปลายทางของเราเลยคือปุ๋ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปุ๋ยเราจะใส่สูตรไหนดีนะครับตัวนี้เลยนะครับ3096เนี่ยครับหลังจากการย้ายมาปลูกต้นกล้ามาปลูกนะครับ10วันนะครับถามว่าทำไมต้อง10วัน10วันนี่คือต้นกล้าของมะเขือเทศเขาเรียกว่าต้นกล้ามันไม่มีการช็อกแล้วต้นกล้าก็คือติดแล้วนะครับเราก็ถ้าเรามีระบบน้ำหยดแบบเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับเราสามารถปล่อยไปกับระบบน้ำหยดได้เลยในช่วงแรกนะครับเราจะใช้อยู่นะครับถ้าเป็นอายุประมาณ10วันเนี่ยครับก็คือ 2-5 กิโลกรัมต่อไร่ให้ปุ๋ยไปกับระบบน้ำหยดนะครับก็คือสัปดาห์นึงนะครับเราจะให้ครั้งนึงจนถึงอายุของเขาเนี่ยหลังจากเนี่ยครับไป30วันนะครับปุ๋ยตัวนี้ครับเราบอกก่อนเลยว่าปุ๋ยของเราปุ๋ย3096เราเอามาใช้กับมะเขือเทศซึ่งมันจะทำให้มะเขือเทศเราเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและดินของเราจะไม่เขาเรียกว่าปรับความไปกดเป็นด่างของดินหลายท่านที่ได้เห็นคุณสวัสดิ์เยี่ยมไทยสงนะครับเขาสาธิตปุ๋ยให้เราดูแล้วปุ๋ยเราดียังไงนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ถ้ามาลงในมะเขือเทศท่านก็จะได้ปุ๋ยก็จะลงไปช่วยในเรื่องของต้นกล้ามะเขือเทศของท่านให้มันเจริญงอกงามเข้าไปยิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ปุ๋ยตัวนี้ครับเราบอกก่อนเลยนะครับของเราเป็นบริษัทเดียวที่เรามาใส่นะครับของเราไม่มีฟิลเลอร์ซึ่งจะไม่ทำให้ดินเสียนะครับอันนี้เราสามารถใส่ไปได้ทั้งระบบใส่หว่านนะครับหรือไอใส่รอบโคนต้นหรือว่าใส่ไปกับระบบน้ำหยดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูครับชุดเขาเรียกว่าชุดเร่งการเจริญเติบโตนะครับทำให้ต้นเขียวใบเขียวงามนะครับเราก็มีการกระตุ้นนะครับด้วยซีวิลก็คือซีวิลนะครับมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ต้นมันยืดส่วนหนึ่งคือให้ต้นยืดให้ต้นโตนะครับนีโอไมเนอร์จะเร่งในเรื่องของความเขียวความงามของต้นพืชนะครับแล้วก็ตัวยูนิฟอร์สเอ็นนะครับก็จะเป็นตัวสร้างต้นสร้างใบนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวคาร์บอนกรีนนะครับคาร์บอนกรีนอย่าใส่เยอะนะครับอย่าใส่เกิน5ซีซีเพราะมะเขือเทศเป็นพืชที่ใบนะครับจะบางนะครับเวลาโดนถ้าไปเยอะๆก็อาจจะไหม้ได้นะครับอัตราการใช้นะครับซีวิล20นีโอไมเนอร์20ซีซีนะครับยูนิฟอร์สเอ็น30กรัมแล้วก็คาร์บอนกรีน5ซีซีนะครับอันนี้เราก็ฉีดไปเลยต่อไปนะครับเรามาดูนะครับทีนี้เรามาดูว่าหลังจากเนี่ยครับเวลาเราฉีดนะครับต้นของมะเขือเทศที่เราปลูกไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ
มะเขือเทศนะครับที่เราปลูกไปแล้วเราจะปักไม้เพื่อนะครับไม่ให้มะเขือเทศนะครับเขาเรียกว่าล้มได้นะครับเราก็จะปักไม้แล้วก็ผูกเชือกฟางแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราฉีดชุดบำรุงเมื่อกี้ไปแล้วนะครับมะเขือเทศก็จะเริ่มออกดอกเห็นไหมครับตอนนี้คือออกดอกมาแล้วครับหลายท่านเห็นโอ้โหถ้าทางภาคเหนือนะครับเขาจะบอกว่าโอ้โหทำไมงามแต้งามว่านะครับอันนี้คือดอกมะเขือเทศอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับดอกเป็นแบบนี้เรายังมั่นใจคือเรามั่นใจได้แค่ระดับหนึ่งนะครับตราบใดที่ยังไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนๆที่ผมบอกเมื่อกี้ครับดอกมันจะร่วงไปได้นะครับแล้วก็จะไม่เป็นผลให้เราได้เก็บผลผลิตนะครับแต่ถ้าเป็นดอกอย่างนี้ท่านสมาชิกนะครับชาวสวนแถวเชียงรายเชียงใหม่นะครับหรือทางจังหวัดพะเยานะครับเขาปลูกนะครับพออย่างนี้เนี่ยเขาอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับหรือทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทีนี้เรามาดูครับท่านจะใส่ปุ๋ยอายุเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับประมาณอายุประมาณ30วันนะครับท่านสังเกตดีๆนะครับปุ๋ยที่เราจะใส่นะครับเราจะใส่ถามว่าโอ้โหใส่2สูตรเลยเหรอครับใส่2สูตรเลยเหรอเวลาถ้าเราปล่อยไปเราใส่2สูตรนี้เลยเราใช้ทั้ง2สูตรนี้นะครับเพื่อนะครับแต่ละตัวทําก็ปุ๋ยแต่ละตัวก็ทําหน้าที่ของมันไปนะครับตัว18 18ก่อนเมื่อกี้มันติดลูกมาเริ่มติดลูกลูกเล็กๆนะครับเราจะขยายลูกตัว18 18 18จะเป็นตัวขยายลูกตัว99 29เราจะดึงดอกดึงช่อดึงดอกออกมาใหม่นะครับการ18ก็จะขยายขนาดผลไปท่านต้องการลูกใหญ่ถ้าก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือการให้นะครับถ้าให้กับระบบน้ำหยดก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-5 กิโลกรัมแบบเดิมอยู่นะครับอย่าพึ่งอัดนะครับอย่าพึ่งอัดไปเยอะนะครับบางท่านบอกว่าโอ้โหอยากได้เยอะอัดเยอะๆนะครับเราไม่แนะนำให้อัดเยอะนะครับเพราะว่าต้นของมะเขือเทศเขาเรียกว่าดอกชุดแรกชุด2เนี่ยครับอย่าพึ่งอัดเยอะนะครับถ้าอัดเยอะอาจจะทำให้ดอกร่วงได้นะครับเพราะพืชมันยังไม่พร้อมนะครับต่อไปนะครับเราก็จะกระตุ้นการออกดอกติดผลนะครับถามว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าออกดอกติดผลมามันจะต้องต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าออกมารุ่นแรกแล้วหายไปนะครับแล้วไปเป็นอีกครึ่งเดือนแล้วออกอย่างเงี้ยนะครับมะเขือเทศเขาจะเก็บผลผลิตเนี่ยครับทุก 2-3 วันเลยนะครับแล้วใช้ตัวซีวิวนะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็แตกรากนะครับแล้วก็ตัวนีโอไฮแคลนะครับตัวนี้โอ้โหผมบอกเลยนะครับไฮไลท์เลยนะครับถ้าติดดอกแล้วนะครับทิ้งไม่ได้นะครับท่านหลายท่านบอกว่าโอ้โหไม่ใส่ตัวนีโอไฮแคลได้ไหมนะครับการใช้ตัวนีโอไฮแคลจะดีที่สุดนะครับเพราะตัวนี้เป็นทางด่วนนะครับเราบอกแล้วนะครับแล้วเราจะใส่นีโอซิงเพื่อให้ใบมันเขียวใบมันแก่ไวนะครับมะเขือเทศนะครับต้องบอกก่อนถ้าใบเขียวใบแก่ไวนะครับคือใบมันใหญ่ใบมันเขียวแก่ไวเนี่ยคือมันออกมามันจะเราใช้ซีวิลในการดึงมะเขือเทศจะเขาจะออกตรงข้อนะครับตรงข้อที่ของต้นนะครับก็จะออกมาชุดแรกออกมาก็จะออกชุด2ชุด3ตามมาเลยนะครับแล้วก็เราก็จะกระตุ้นการออกดอกด้วยยูนิฟอร์สเคนะครับเนี่ยครับอันนี้คือชุดที่ออกดอกต่อเนื่องนะครับอีกตัวท้ายนะครับตัวคัมเบอร์กีนะครับผมได้บอกท่านสมาชิกไปแล้วเมื่อกี้ว่าอย่าใส่เยอะนะครับเพราะมันจะนี่จะทำให้มะเขือเทศใบหรือว่าดอกมันร่วงได้นะครับทีนี้เรามาดูครับหลังจากเราพ่นไปแล้วครับทีนี้เรามาดูว่ามะเขือเทศนี่ครับมะเขือเทศเรานะครับต้นของมะเขือเทศใหญ่โตขึ้นมาแล้วปั๊บท่านจะเห็นข้างล่างจะมีลูกมีดอกอยู่ข้างบนก็จะมีดอกขึ้นมาอันนี้เราถึงบอกเมื่อกี้ว่าออกดอกอย่างต่อเนื่องอย่างนี้คือเราเก็บชุดแรกไปชุดที่เป็นผลแล้วเราก็จะตามนะครับต่อไปเลยครับนี่แหละครับมะเขือเทศนะครับท่านจะต้องขยายขนาดของผลให้ได้นะครับมะเขือเทศต้องบอกก่อนนะครับในการที่มะเขือเทศเนี่ยเวลาถ้าเราทำมาแล้วปั๊บถ้าลูกมันออกมาเยอะ
ธาตุอาหารท่านจะต้องให้เขาจำนวนที่เยอะขึ้นซึ่งการขยายขนาดผลในช่วงนี้ครับสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าท่านไม่ขยายมะเขือเทศเขาจะมีช่วงเวลาการขยายผลของเขาเนี่ยเพียงเวลาแค่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เหมือนพืชอย่างอื่นนะครับมะเขือเทศถ้าอายุขนาดนี้แล้วท่านสามารถที่จะขยายขนาดผลของมะเขือเทศท่านจะเห็นที่เห็นในภาพก็จะมีสีขาวหรือสีเขียวนะครับอันนั้นคือต้องบอกก่อนแต่ละสายพันธุ์นะครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับทีนี้เราให้ไปแล้วเราต้องการที่จะใส่ปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยนะครับช่วงนี้นะครับ18 18 18สูตรเสมอเรานี่แหละครับอย่าหลายท่านบอกว่าโอ้โหพอดีต้นมันโทรมนะครับเราจะเอาปุ๋ยอย่างอื่นมาใส่ได้ไหมเช่นขอเอา30 00มาใส่ด้วยหน่อยได้ไหมไม่ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปุ๋ยตัวเนี้ยคือได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งผลอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเอาอย่างอื่นนะครับมาผสมต้นนะครับเมื่อเขือเทศออกลูกมาอย่างเมื่อกี้นะครับช่วงใหม่ๆอย่างที่ผมบอกครับครั้งแรกครั้งสองในก่อนที่เราจะเก็บชุดแรกชุดสองเนี่ยก็การยืนพื้นนะครับอาจจะเป็น5กิโลนะครับต่อไร่นะครับให้ปุ๋ยไปกับระบบน้ำหยดถ้าใครไม่มีระบบน้ำหยดอย่างนี้นะครับท่านก็เขาเรียกว่าการหว่านนะครับก็คือการหยอดลงบริเวณรอบทรงพุ่มรอบต้นนะครับทีนี้พอเราใส่ปุ๋ยอย่างนี้แล้วปั๊บโอ้โหลูกมันติดเยอะเราใส่ปุ๋ยส่วนหนึ่งนะครับปุ๋ยที่เราใช้ไปเมื่อกี้ช่วยในเรื่องของให้ผลมันโตมันใหญ่ได้แล้วปั๊บแต่ท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหเท่านี้พอหรือเราจะต้องให้ธาตุอาหารทางใบพืชด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพืชจะกินแต่ปุ๋ยแต่จากทางรากอย่างเดียวนะครับเราต้องให้ธาตุอาหารทางใบไปด้วยก็จะมีชุดเมื่อกี้นะครับก็จะมีซีวิลนีโอไฮแคลแล้วก็นีโอซิงยูนิฟอร์ตเอ็นแล้วก็ตอนนี้จะมียูนิฟอร์ตเคเข้ามาช่วยนะครับฟอร์ตเอ็นคือตัวที่สร้างต้นขยายผลแล้วปั๊บตัวยูนิฟอร์ตเคนะครับที่เข้ามาใหม่ตัวนี้จะมากระตุ้นการออกดอกเขาจะเรียกว่ามะเขือเทศนะครับท่านจะต้องเก็บรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปตลอดจะไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าต้นมะเขือเทศจะโทรมถึงสุดๆนะครับอายุการเก็บก็จะอยู่ประมาณ3เดือนนะครับมะเขือเทศบางท่านนะครับที่เคยเห็นนะครับ4เดือนนะครับอันนี้ก็คือถ้าท่านใช้ชุดบำรุงชุดนี้ครับท่านจะเก็บมะเขือเทศอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับ 2-3 วันท่านจะเก็บ 2-3 วันท่านจะเก็บนะครับการเก็บก็คือท่านถ้าท่านขยายขนาดลูกขยายขนาดผลให้ดีแล้วดกแล้วปั๊บท่านชีดให้มันออกดอกมาใหม่แล้วก็ท่านยืดต่อไปอีกก็คือท่านยอดต่อยอดเขาเรียกว่าต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่แหละครับทีนี้เรามาดูนะครับพอชีดไปแล้วปั๊บมะเขือเทศท่านลูกแบบนี้ทีนี้อันนี้เราต้องบอกก่อนนะครับมะเขือเทศก็คือเวลาถ้าขึ้นข้างบนแล้วปั๊บอันนี้เราถ่ายภาพจากข้างล่างนะครับท่านจะเห็นว่ามะเขือเทศมันก็จะโอ้โหขยายขนาดของมันลำพังถ้าเราให้ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับเราต้องให้ทางใบด้วยนะครับแล้วก็ระยะแบบนี้ท่านเห็นทางฝั่งซ้ายนะครับหรือทางฝั่งขวาท่านจะเห็นว่ามะเขือเทศเมื่อกี้เห็นสีขาวจริงๆแต่ตอนนี้นี่มะเขือเทศจะเริ่มเข้าสีแล้วนะครับจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับทีนี้การที่ว่ามะเขือเทศจะเปลี่ยนสีน้ำหนักคุณภาพมันนะครับของผลผลิตจะต้องท่านจะต้องใส่เพิ่มให้เขานะครับมะเขือเทศท่านก็ใช้ในการเข้าสีนะครับท่านใช้นีโอเคนะครับ30 cc นะครับเพิ่มน้ำหนักด้วยแล้วก็เพิ่มการออกดอกขยายนะครับทั้งดอกทั้งผลด้วยนะครับทั้งใบด้วยนะครับก็ใช้ตัวนีโอซิงพัดนะครับเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ทำให้ขั้วเหนียวนะครับไม่หลุดร่วงอันนี้ที่สำคัญเลยนะครับก็คือนีโอไฮแคลนะครับท่านจะฉีดหรือว่าจะพ่นก่อนที่ว่าท่านจะเก็บเนี่ยครับท่านสามารถฉีดพ่นก่อนที่ท่านจะเก็บเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันลูกมันแดงมาแล้วปั๊บท่านก็สามารถเก็บผลผลิตได้นะครับอันนี้คือเราจะพ่นนะครับก็ประมาณ7วันนะครับทุกๆ7วันเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับมะเขือเทศนะครับ
ลักษณะนะครับของมะเขือเทศที่เราบอกไปแล้วเมื่อกี้เราฉีดไปแล้วเรามาดูกันว่าลูกมันจะสวยยังไงเนี่ยครับมะเขือเทศนะครับต้องบอกก่อนนะครับบางพื้นที่นะครับในการรับซื้อนะครับเขาจะรับซื้อตั้งแต่มะเขือเทศเริ่มเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะครับไปนะครับจะเก็บเกี่ยวได้จนถึงสีแดงถามว่าก้อนนี้บางพื้นที่นะครับที่เขามารับซื้อเขาจะให้ออกประมาณว่าสีส้มๆอย่างนี้แล้วเก็บเลยเพราะเวลาเขาขนส่งนะครับมะเขือเทศมันจะพอไปถึงปลายทางปะมะเขือเทศมันจะแดงโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับอันนี้คือการเก็บของมะเขือเทศมาต่อมานะครับอันนี้คือมะเขือเทศที่เราจะได้เห็นว่าอ๋อคือมะเขือเทศนะครับการติดผลผลิตของเขานะครับมันจะติดเยอะดังนั้นเราจะใช้เขาเรียกว่าลาวนะครับที่จะช่วยพยุงต้นบางท่านนะครับสมาชิกบางท่านนะครับจะมีเชือกอีกนะครับเชือกฟางนะครับในการที่จะช่วยต้นเนี่ยมัดกับระหว่างต้นนะครับดึงขึ้นช่วยขึงกับข้างบนนะครับเพื่อว่าไม่ให้มะเขือเทศนะครับพวกนี้นะครับมันรับน้ําหนักคือถ้ามะเขือเทศเยอะขนาดนี้ครับต้นมันรับน้ําหนักบางครั้งอาจจะหักอาจจะโค่นได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เชือกหรืออุปกรณ์อะไรที่เราไปช่วยนะครับอย่างเช่นไม้ค้ำนี่ก็ได้นะครับมันจะทําให้ต้นมะเขือเทศเรานะครับไม่หักไม่ล้มนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับในการเก็บผลผลิตนะครับสังเกตนะครับท่านเวลาท่านเก็บลูกข้างล่างที่แดงแล้วลูกข้างบนนะครับที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเราบำรุงต่อไปเรื่อยๆเราก็จะได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับเรามาดูดีว่ามะเขือเทศเนี่ยมันมีแมลงอะไรไหมนะครับแมลงศัตรูในมะเขือเทศนะครับเยอะมากผมต้องบอกก่อนเลยว่าทุกตัวนะครับสำคัญทุกตัวแต่ผมจะเน้นให้ตัวที่ว่าสำคัญสุดๆของมะเขือเทศนะครับอันนี้ใครถ้าใครได้เรียนในส่วนของพืชสวนหรือว่าพืชไร่หรือว่าทางการเกษตรมานะครับเขาจะเรียกว่ามะเขือเทศเป็นราชินีดังนั้นราชินีมันก็ต้องเป็นที่หมายปองของพวกแมลงนะครับเหมือนสาวๆนะครับเป็นที่ต้องการของหนุ่มๆ นะครับอันนี้ตัวแรกเลยนะครับหนอนชอนใบนะครับหนอนชอนใบตัวนี้ครับที่ลักษณะนะครับจะเป็นเหมือนในภาพที่ท่านเห็นนะครับไอ้ตรงขาวๆนั่นนะครับขาวๆที่อยู่บนใบนะครับอันนั้นคือหนอนข้าวปลาช้อนนะครับท่านสามารถเลือกใช้ระหว่างข้าวดาวกับตัวไอมิด้านี่ได้นะครับตัวนี้อัตราการใช้นะครับถ้าเป็นข้าวดาวก็10ซีซีนะครับแต่ถ้าเป็นไอมิด้าก็2กรัมนะครับท่านฉีดพ่นนะครับไปที่ต้นของมะเขือเทศได้เลยนะครับไม่ว่าต้นมะเขือเทศท่านหลังจากเพาะก้าขึ้นมาแล้วเริ่มมีปัญหาหรือว่าหลังจากที่ท่านเอาไปลงดินแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการทำลายของเจ้าเพี้ยไฟเมื่อกี้เราเห็นหนอนชอนใบไปแล้วทีนี้มาดูเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟนะครับลักษณะตัวของเพี้ยไฟก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นตัวเล็กๆนะครับเวลาเขาอาศัยอยู่ในใบของมะเขือเทศนะครับเขาก็จะทำลายด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนนะครับจะเห็นว่าทำไมไม่กินจากใบแก่นะครับใบอ่อนนี่คือแมลงพวกเพี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยได้ง่ายที่สุดใบแก่จะไม่กินแล้วนะครับเขาเรียกว่าแก่พรรษาไปแล้วก็คือมันจะมีตัวข้าวดาวตัวไอมิด้าแล้วก็ตัวฟิเปอร์ท่านเลือกใช้เอานะครับ3อย่างนี้ท่านเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อน้ํา20ลิตรก็คืออัตราอย่างข้าวดาวครับ10ซีซีไอมิด้า2กรัมหรือฟิเปอร์20ซีซีนะครับตัวนี้ท่านเอาไปใช้ปั๊บหรือถ้าเป็นอีกตัวนึงนี่ครับอันนี้เป็นชุดที่เขาเรียกว่าปอดนะครับคือเขาเรียกว่ามันปลอดภัยต่อคนนะครับคือเวลาคนจะกินนะครับเช่นถามว่าชุดนี้ครับเช่นหลายท่านทําส่งเขาเรียกส่งห้างหรือว่าส่งร้านเนี่ยครับเขาจะเน้นในเรื่องของสารตกค้างท่านก็ใช้ตัวไฮนิวกับตัวเทนสตาร์นี้ได้นะครับเพี้ยไฟตัวนี้นะครับอันนี้คือ
ถ้าการใช้แบบนี้คือจะปลอดภัยก็คือเขาจะไม่มีสารตกค้างความปลอดภัยจะสูงมากเลยนะครับผมให้ดูนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราไปดูกันว่าเรามาดูนะครับอีกตัวนึงที่สำคัญของมะเขือเทศเลยก็คือหนอนเจาะฝนหนอนเจาะฝนนะครับที่เราเห็นกันเยอะสุดในมะเขือเทศไม่ว่าจะเจาะจากทางคั่วไปหรือเจาะตรงไหนนะครับไอ้พวกนี้จะเข้าไปหนอนพวกนี้จะเข้าไปเจาะแล้วจะเข้าไปทำลายอยู่ข้างในนะครับพอเวลาเราจะเก็บผลผลิตปั๊บเราจับเข้าไปปั๊บมะเขือเทศก็จะยวบเราก็จะเก็บไม่ได้บางตัวนะครับเจาะเข้าไปกินแล้วก็ออกไปนะครับบางตัวนะครับที่ออกไปแล้วปั๊บก็ไปเข้าลูกอื่นอีกนะครับนี่แหละครับตัวที่จะกำจัดนะครับก็มีตัวแมมมอธกับตัวฟิปเปอร์นะครับถ้ากรณีของท่านที่จะเก็บผลผลิตนะครับท่านก็มีตัวแมมมอธกับตัวฟิปเปอร์ในการส่งขายก่อนความปลอดภัยนะครับขอให้ท่านดูนิดนึงนะครับในเรื่องของการฉีดพ่นเพราะว่าถ้าท่านฉีดพ่นแล้วปั๊บตัวอย่างตัวฟิปเปอร์นี่ก็คือเขาเรียกว่าตัวนี้จะเข้าเป็นน็อกก็คือเข้าไปน็อกเพื่อให้หนอนตัวนี้ตายเลยนะครับส่วนตัวแมมมอธก็คืออาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับกว่าจะเก็บนะครับทีนี้นะครับถามเราว่ามียามันมีแค่2ตัวนั้นเหรอนะครับตอนนี้เรามียาหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ก็คือตัวคอลลิ่งนะครับซึ่งมันปลอดภัยนะครับตัวคอลลิ่งตัวนี้เวลาเราฉีดไปปั๊บเขาหนอนได้รับแล้วปั๊บหนอนจะกินไม่ได้แล้วก็จะตายในที่สุดนะครับตัวไซเปอร์นะครับที่เราตัวนี้นะครับเป็นน็อกนะครับเวลาฉีดไปปั๊บโดนนะครับถ้ายังไม่เข้ายังไม่ได้เข้าเจาะในผลก็คือโดนปั๊บก็ล่วงเลยนะครับทีนี้ก็หนอนนะครับคือถ้าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับถ้าหนอนเจาะผลเขาเรียกว่ามันเจาะแล้วไปช่วงที่ว่าลูกลักษณะลูกของมะเขือเทศค่อนข้างที่จะไปสีส้มแล้วจะเข้าไปแดงแล้วอันนี้ชุดนี้ครับตัวเทนสตาร์กับตัวไฮนิวคือทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าฉีดแล้วฉีดไปแล้ว 2-3 วันนะครับเราจะได้เก็บผลผลิตบางท่านนะครับอาจจะฉีดบางท่านมีลูกที่สวยๆลูกแดงๆนี่เยอะนะครับใช้ชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ใช้ชุดนี้สารการตกค้างของสารที่ในพืชนะครับถ้าเราส่งพวกห้างพวกแมคโครโลตัสบิ๊กซีอะไรเนี่ยครับเราก็จะต้องปลอดภัยในเรื่องของสารตกค้างนะครับครับตัวต่อไปนะครับเรามาดูนะครับอันนี้คือตัวที่เขาเรียกว่าตัวไฮไลท์ของมะเขือเทศนะครับคือไฮไลท์ยังไงหรือครับแมลงหวี่ขาวเนี่ยครับจะเข้าทำลายมะเขือเทศคือดูดกินน้ำเลี้ยงพอดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วครับใบของมะเขือเทศจะมีการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนรูปร่างไปคือใบจะหงิกจะงอและที่สำคัญถ้าแมลงหวี่ขาวเข้าไปทำลายเยอะๆท่านจะเห็นมะเขือเทศออกอาการใบเหลืองใบซีดออกเหลืองไปก็จะเป็นลักษณะของเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อไวรัสที่จะเข้ามาตัวนั้นนะครับมันแก้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นมะเขือเทศเราเป็นไวรัสแล้วแก้ไม่ได้นะครับต้องถอนทิ้งอย่างเดียวนะครับทีนี้ดูให้ดูตัวแมลงมันก่อนนะครับทีนี้เรามาดูการกำจัดนะครับก็เราจะใช้นะครับการยืนพื้นก็คือตัวอวอร์ดนะครับตัวนี้เราจะคุมไข่นะครับเพื่อว่าแมลงหวี่ขาวหรือนอนผีเสื้อต่างๆเนี่ยที่เวลามาไข่จะต้องเราจะต้องคุมไข่ไว้เลยในส่วนของตัวกำจัดนะครับท่านสามารถเลือกใช้ได้ถ้าเป็นมะเขือเทศนะครับในกรณีของมะเขือเทศของเราก็จะเก็บแล้วท่านอาจจะใช้ตัวเทนสตาร์ก็ได้แต่ถ้ามะเขือเทศเราเก็บไปแล้วแล้วท่านไปพบเจอเรายังไม่มีมะเขือเทศจะเก็บต้องรออีกเป็นอาทิตย์ท่านก็ใช้ตัวไอมีด้าก็ได้หรือตัวสตั๊กก็ได้นะครับทั้งสองตัวทั้งสตั๊กทั้งไอมีด้าได้นะครับบางท่านอาจจะมีวิธีการคือฉีดก็คือถ้าไปช่วงที่จะเก็บผลผลิตก็เทนสตาร์แต่ถ้าไม่ได้เก็บผลผลิตก็อาจจะมีการสลับมาเป็นตัวสตั๊กนะครับอันนี้ก็เราก็จะให้ไว้นะครับ
ตัวต่อมานะครับหลายท่านเห็นนะครับอันนี้คือเพียอ่อนนะครับเพียอ่อนก็คือตัวที่เขียวเขียวอ่อนอ่อนนะครับอันนั้นคือตัวอ่อนนะครับตัวออกที่จะค่อนข้างสีทางสีน้ำตาลสีดำนั่นคือตัวแก่นะครับเพียอ่อนก็จะทำลายลักษณะเหมือนตัวแมลงวีขาวเหมือนเมื่อกี้ครับคือดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็ทำให้ใบมันหงิกมันงอนะครับแล้วก็ใบเป็นคลื่นตรงนี้นะครับแมลงตัวนี้ครับผมบอกแล้วนะครับทั้งสองตัวทั้งแมลงวีขาวและเพียอ่อนเป็นตัวนำพาหะของโรคไวรัสนะครับซึ่งไวรัสเราไม่มียารักษานะครับหลายท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยปลูกมะเขือเทศนะครับท่านเอาตัวนี้เข้าไปผมบอกได้เลยนะครับตัวแมลง2ตัวเนี่ยครับหลายกาดนะครับในมะเขือเทศทีนี้เรามาดูว่าเราจะกําจัดยังไงล่ะถ้ามีตัวกําจัดนะครับแล้วก็จะมีตัวเราใช้ตัวอวอร์ดในการคุมไข่ในส่วนของตัวเพียอ่อนเนี่ยครับท่านก็จะใช้ตัวเทนสตาร์หรือตัวไฮนิวหรือตัวไอมิด้าก็ได้ถ้าผลมะเขือเรายังไม่เก็บแรกๆเรายังไม่ได้เก็บมะเขือนะครับเราใช้ตัวไอมิด้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงอยู่ที่ว่าช่วงท่านกำลังจะเก็บผลผลิตก็เลือกตัวระหว่างตัวไฮนิวกับตัวเทนสตาร์ได้นะครับทั้งสองตัวนี้ท่านสามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับในการที่จะกำจัดเพียอ่อนนะครับทีนี้หลายท่านถามว่าแล้วถ้าเรากำจัดไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของโรคพืชบ้างนะครับโรคตัวแรกเลยนะครับโรคก้นเน่ามะเขือเทศนะครับบางสายพันธุ์นะครับที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บบริเวณโรคตัวนี้ครับมันจะเข้ามาบริเวณก้นลูกก็คือเข้ามาในก้นของผลนะครับตัวนี้นะครับมันจะเกิดส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากการขาดธาตุแคลเซียมกับโบรอนที่ท่านให้กับมะเขือเทศไม่เพียงพอนะครับลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นเน่าอย่างนี้ปั๊บท่านสามารถใช้ตัวนีโอไฮแคลนะครับเพื่อหลายคนถามว่าแล้วต้นลูกที่เป็นอยู่จะหายไหมไม่หายนะครับแต่เราจะใช้ตัวนีโอไฮแคลเพื่อไปให้ลูกที่อยู่ข้างๆที่ยังไม่สุกนะครับแล้วก็ตามด้วยธาตุอาหารรองตัวนีโอไมเนอร์นะครับนีโอไมเนอร์มีธาตุอาหารรองหลายตัวซึ่งในตัวนี้จะเข้าไปช่วยแล้วก็มีแคลเซียมบอรอนด้วยอีกตัวนึงที่เราจะกันไว้คือ2ตัวนี้ให้ไปแล้วปั๊บหลายท่านอาจจะถามว่าเอาแล้วชิดไบเอาไปทำไมชิดไบเราไม่ให้เชื้อตัวนี้นะครับมันจะลามไปหาลูกอื่นนะครับเราจะป้องกันไว้เลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราไปดูนะครับโอ้โหตัวนี้โรคขอบใบจุดนะครับในมะเขือเทศนะครับตั้งแต่การปลูกมาเลยจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับถ้ายิ่งใครถ้าเก็บได้หลายเดือนนะครับท่านจะต้องเจอตัวนี้นะครับขอบใบจุดเนี่ยครับตัวนี้เป็นมันจะอยู่ในพืชของตระกูลของมะเขือนะครับตัวนี้แล้วก็ที่พบอีกตัวก็คือใบจุดนี้ก็จะพบในตระกูลมะเขือกับแตงนะครับตัวป้องกันนะครับป้องกันกําจัดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนป้องกันกําจัดนะครับทีนี้เรามาดูว่าจะใช้ตัวไหนในการป้องกันกําจัดนะครับตัวที่เราป้องกันกําจัดนะครับตัวแรกนะครับเราใช้ตัวเบนเอฟนะครับใช้อัตรา20ซีซีเราอาจจะสลับกับตัวไมโครบูคอปคือใช้ไมโครบูคอป20กรัมหรือบางท่านอาจจะใช้เบนเอฟสลับกับตัวบิทโทก็ได้นะครับถ้าเป็นเยอะๆนะครับหลายท่านบอกว่าอยากหยุดนะครับตัวอะซ็อกซี่สโตบินนะครับอัตราการใช้น้อยนะครับแล้วก็หยุดเชื้อนะครับก็คือฉีดพ่นครั้งแรกอาจจะเป็นอะซ็อกซี่สโตบินก็ได้นะครับตัวนี้ทั้งหมดทั้ง4ตัวคำว่าหรือท่านสลับก็ได้นะครับหรือท่านจะเลือกตัวไหนก็ได้ใช้นะครับทีนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับโรคใบจุดนะครับในมะเขือเทศนะครับเขาได้มีการวิเคราะห์มาว่ามันเกิดจากเชื้อนะครับของเชื้อรานะครับก็คือว่า
มันเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับอันนี้คือโรคใบจุดนะครับเอาเข้าใจง่ายๆนะครับในเรื่องของเชื้อตัวเชื้อราตัวนี้ครับมันจะทำร้ายก็คือจะทำให้ใบมันเป็นจุดนะครับแล้วก็จะมีขนาดนะครับจะเล็กจะใหญ่ต่างไปอาจจะตั้งแต่2มิลลิเมตรถึง4มิลลิเมตรนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าใหญ่สุดๆนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ 1-2 เซนนะครับแต่ใบมันจะเป็นลักษณะจะเป็นสีน้ำตาลนะครับท่านจะเห็นนะครับแล้วก็เป็นมันจะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าถามว่าเกิดเยอะๆจะทำให้ต้นเหลืองนะครับแล้วแห้งตายในที่สุดนะครับตัวนี้เชื้อตัวนี้นะครับเชื้อตัวนี้เรามีตัวป้องกันกำจัดไหมเรามีนะครับตัวอะซ็อกซิสโตบินก็ได้นะครับอัตราการใช้ก็5-10ซีซีหรือตัวใหม่นะครับตอนนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะยาตัวนี้ใช้กับนาข้าวไม่ใช่หรือครับอันนี้ใช้ได้นะครับตัวแอปโพสของเราตัวใหม่เนี่ยครับเก่งด้วยนะครับอัตราการใช้ก็10-20ซีซีนะครับโอ้โหตัวนี้ได้เลยนะครับทีนี้เอาเราไปดูตัวต่อไปนะครับว่าอันนี้ครับอันนี้คือโรคใบไหม้ลักษณะก็คือใบมันจะไม่ไปละปั๊บพอปั๊บแห้งไปเลยปั๊บอันนี้ใบตัวนี้ครับเขาเรียกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทุกฤดูเลยนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระยะแรกหรือว่าจนถึงระยะสุดท้ายนะครับทุกช่วงของมะเขือเทศตัวนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้ครับคือร้อยเนี่ยมันจะเป็นใบจะเป็นออกสีน้ำตาลเหมือนเมื่อกี้แล้วก็จะแห้งนะครับตัวนี้จะเวลาแห้งปั๊บจะได้รวดเร็วมากแห้งได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะทำลายรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่จะกำจัดกันนะครับใบไม้นะครับก็จะมีตัวไมโครบุคอบนะครับแล้วก็ตัวบิดโทหรือตัวเบนเอฟนะครับถ้าเป็นเยอะๆนะครับตัวบิดโทเรานะครับถ้าไม่อยากให้เป็นท่านใช้บิดโทป้องกันไว้แต่แรกท่านก็จะไม่เจอโรคใบไม้หรือตัวเบนเอฟนะครับถ้าท่านไม่เคยแล้วก็ท่านมาเจอปั๊บไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะใช้ตัวไมโครบุคอบในการกำจัดเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะไปดูการรักษาก็คือถ้าเรากำจัดแล้วปั๊บเราก็จะใช้ตัวไอโซนะครับหรือตัวชีทไบเมื่อกี้ครับหรือตัวลัดโซนในการรักษาใบไม้ตัวนี้เพื่อนะครับใบที่มันไหม้แล้วมันเสียไปแล้วนะครับเราจะรักษาใบที่ยังอยู่ไว้เพื่อการที่พืชเขาสังเคราะห์แสงเขาจะปรุงอาหารจากใบที่เหลือนะครับใบที่เสียไปแล้วเราก็ปล่อยนะครับเพราะว่าเราได้ฉีดพ่นไปแล้วทีนี้เราก็มาดูว่ารักษาใบที่เหลือแล้วก็ใช้ให้พืชสำหรับพืชจะเจริญเติบโตนะครับมะเขือเทศต้องการมากนะครับถ้าใบยังดีอยู่นะครับสามารถเก็บผลผลิตนะครับ 3-4 เดือนเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับอีกตัวนึงโรคตัวนี้ฮอตฮิตเหลือเกินสำหรับมะเขือเทศเป็นโรคที่ใครปลูกมะเขือเทศแล้วไม่เคยเจอโรคนี้คือถือว่ามือยังไม่ถึงนะครับเมื่อก่อนสมัยเรียนก็เจอกับอาจารย์ก็คือไปปลูกอย่างนี้ก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโรครากเน่าโคนเน่านะครับเกิดขึ้นได้สำหรับพืชทุกพืชไม่ว่าจะเป็นพริกหรือพืชอย่างอื่นนะครับมะเขือเทศนะครับโดนเยอะนะครับตัวนี้โรครากเน่าโคนเน่าตัวนี้นะครับลักษณะที่ท่านเห็นก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามีวิธีป้องกันไหมก่อนที่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีไหมครั้งแรกเลยนะครับเราให้ใช้ตัวเมทาเล็กซิลนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าท่านสามารถปล่อยไปกับระบบน้ำหยดแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำหยดท่านก็ต้องใช้รักษาวิธีก็คือการฉีดพ่นนะครับสามารถบวกไบโอซอยนะครับถามว่าบวกไบโอซอยเพื่อปรับนะครับดินนะครับให้ดิน
ร่วนดินซุยแล้วก็ตัวนี้ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับทั้ง2ตัวนะครับใช้ร่วมกันนะครับอัตราก็30ถึง40กรัมนะครับถ้ากรณีเริ่มเป็นแล้วนะครับอย่างในภาพเมื่อกี้ครับคือนั่นคือเป็นเยอะเราก็ใช้ถึง40กรัมนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นนะครับอัตราแค่ป้องกันก็30กรัมก็ได้นะครับตัวเมทาเล็กซิลนะครับแล้วก็ตัวไบโอซอยก็ใช้อยู่ที่40กรัมนะครับยืนพื้นทีนี้เราได้เห็นแล้วว่ามันถ้าเราโดนนะครับมันเยอะไอตัวเมื่อกี้ตัวไปนะครับเราไปดูโรคอีกตัวนะครับโรคเหี่ยวนะครับอันนี้ก็คือมันจะเหี่ยวลักษณะของต้นก็คืออยู่ดีๆนะครับใบเหมือนไม่มีน้ำให้อย่างเงี้ยหรือทั้งที่เราให้น้ำไปแล้วปล่อยไปกับสายน้ำหยดแต่อยู่ดีๆครับต้นพืชมันเหี่ยวเหลืองไปเลยแล้วก็ถึงระยะเขาเรียกว่าตายในที่สุดอันนี้คือผมบอกแล้วนะครับตัวนี้นะครับโรคเหี่ยวตัวเนี้ยถ้าเจออากาศร้อนๆนะครับเขาจะเป็นโรคเหี่ยวตัวเนี้ยกันเยอะมะเขือเทศนะครับถ้าเจอตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าเราเอารักษาไม่ทันนะครับต้นเหี่ยวเงี้ยจะลามจะไวมากนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอาให้อยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวป้องกันรักษานะครับตัวป้องกันรักษาอย่างที่ผมบอกไปแล้วการเหี่ยวนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากระบบทางรากก็คือตัวเมทาเล็กซิลแต่ถ้าอยู่ดีๆเราคุ้ยรากดูเราคุ้ยไปปั๊บไม่เจอรากยังดีอยู่แต่เริ่มเหี่ยวท่านใช้ตัวชีตใบนะครับในการที่ฉีดด้านบนใบเลยเพื่อไม่ให้ต้นที่มันเหี่ยวนะครับถ้าเขาเหี่ยวยังไม่ถึงเขาเรียกว่าจุดเหี่ยวถาวรเนี่ยคือเขาไม่ตายครับสามารถฟื้นได้แต่ถ้าถึงจุดเหี่ยวเฉาถาวรคือตายอันนั้นต้องตายก็คือตัวเราใช้ตัวชีตไบเนี่ยเพื่อในการที่จะรักษานะครับทีนี้ไปอีกเรามาดูอีกตัวครับเราดูว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้นะครับโรคล้าขะเหมานะครับตัวนี้นะครับก็จะออกโรคตัวนี้ก็จะออกเป็นจุดเหลืองก่อนแล้วก็ขยายนะครับจะมีถ้าเป็นล้าขะเหมาตัวนี้จะมีเส้นใยของเชื้อรานะครับตอนเช้าๆไปดูจะเห็นนะครับแล้วใบจะเริ่มแห้งดำไปอันนี้ตัวนี้นะครับในมะเขือเทศนะครับต้องบอกก่อนนะครับมะเขือเทศ อย่างที่ท่านเจอมาหลายพืชนะครับตัวมะเขือเทศนะครับเป็นพืชที่100 ละ 8 100 ละ 90นะครับที่น้ำพืชตัวนี้จะต้องมีน้ำอยู่ในต้นของมันนะครับดังนั้นโรคพวกเชื้อราอะไรนะครับสามารถเข้าได้ง่ายนะครับเรามาดูวิธีรักษานะครับโรคล้าขะเหมาเรามาดูวิธีรักษาครับถ้าการใช้ในช่วงแรกอย่างที่ผมได้แนะนำไปแล้วว่าท่านอาจจะใช้ตัวบิดโทนหรือตัวเบนเอฟในการที่จะให้ป้องกันไว้ก่อนเนี่ยอย่างนี้จะดีที่สุดแต่ถ้าการรักษานะครับท่านสามารถก็คือทั้งสองตัวนะครับท่านสามารถใช้ในการรักษาได้แต่ถ้าสมมติเป็นเยอะๆนะครับท่านก็ต้องบวกกันนะครับเพราะมันเป็นเยอะมันจะแรงนะครับเราได้เห็นแล้วอีกตัวนึงครับในทุกพืชจะต้องมีเลยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตระกูลแตงไม่ว่าจะเป็นฟักทองนะครับตัวนี้ยอดฮิตของเขาเลยหรือว่าแม้แต่องุ่นนะครับก็ต้องเจอโรคตัวนี้เขาเรียกว่าโรคลาน้ำค้างนะครับลาน้ำค้างเนี่ยคือตัวนี้จะเกิดในบริเวณบนใบนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นว่าจุดนะครับจะเป็นสีเหลืองแล้วขยายออกเรื่อยๆอันนี้คือเชื้อราน้ำค้างตัวนี้อันนี้เป็นเชื้อราที่มาในทางส่วนใหญ่นะครับเชื้อราตัวนี้จะมาทางอากาศนะครับบางตัวอาจจะไปทางดินนะครับอันนี้ทางอากาศนะครับตัวนี้ก็จะตัวที่จะรักษาก็ท่านสามารถใช้ตัวสับลาได้นะครับโรคลาน้ำค้างตัวนี้นะครับหรืออีกตัวหนึ่งทีนี้เรามาดูอีกตัวนึงครับเรามาดูว่ามันอาจจะขาดธาตุอาหารหรือเปล่านะครับ
แล้วเรามาดูก่อนว่าโรคที่จะขาดธาตุอาหารนะครับคือเราจะมีอีกตัวหนึ่งป้องกันแล้วก็การขาดธาตุอาหารก็คือจะมีชุดนี้ครับเขาเรียกว่าชุดป้องกันการขาดธาตุอาหารของพืชก็คือตัวซีวิลนะครับท่านหลายท่านรู้อยู่แล้วว่าซีวิลคุณสมบัติยังไงเด่นยังไงนะครับแล้วก็จะมีตัวนีโอเมเนอร์นีโอเมเนอร์นะครับในนีโอเมเนอร์จะมีธาตุอาหารรองอยู่ในนั้นหลายตัวนะครับและที่สำคัญคือธาตุอาหารรองพืชไม่จำเป็นต้องการมากแต่พืชจะขาดไม่ได้ทั้งสองตัวเนี่ยครับในซีวิลและนีโอเมเนอร์พืชท่านถ้าขาดธาตุอาหารบางครั้งใบเหลืองท่านอาจจะไม่รู้อาจจะเกิดจากการขาดธาตุอาหารก็ได้สองตัวนี้ถ้าท่านใช้อยู่ตลอดอันนี้จะช่วยท่านได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับอย่าลืมตัวจับใบด้วยนะครับนี่ครับทีนี้ว่าการต้องบอกก่อนนะครับการอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัวสารจับใบหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับหลายท่านโอ้โหบอกว่าไม่ใส่ไม่ได้หรือบางคนนะครับถ้าทางเหนือนะครับเขาจะเรียกกันว่าถ้าฝนไม่ตกไม่ใส่ได้ไหมหรือทางอื่นทางภาคอีสานเป็นกันบ้างไหมครับทางเหนือผมเคยเจอสมาชิกเขาจะบอกว่าแล้วไม่ฝนไม่มีไม่ตกแล้วไม่ใส่ได้ไหมจำเป็นต้องใส่ทุกครั้งเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ของเราเนี่ยครับระดับคุณภาพนะครับเราบอกก่อนนะครับตัวนี้ไม่ใช่แค่ว่าเป็นตัวที่ว่าจับใบอันนั้นคือเกษตรกรเขาติดตรงของบริษัทอื่นหรือว่าแค่ไปจับติดบางคนอาจจะถึงว่าโอ้ใส่ไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ปรับสภาพน้ำนะครับน้ำที่เป็นน้ำกระด้างเอ่ยน้ำที่แบบว่าน้ำเป็นด่างอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ปรับได้แล้วตัวนี้จะพาตัวยาเข้าสู่ต้นพืชและใบพืชนะครับตัวนี้ของเราไม่เป็นอันตรายนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยตัวนี้คาร์บอนกรีนตัวนี้ครับถ้าท่านได้ลองใช้ทุกครั้งการฉีดสารป้องกันกำจัดของพืชนะครับท่านจะต้องใช้อยู่แล้ววันนี้นะครับเราพาท่านมาก็คืออยากให้มันได้เห็นว่าอ๋อมะเขือเทศที่ว่าปลูกหลายท่านอาจจะกำลังหาพืชที่จะปลูกนะครับลองมาดูกันนะครับมะเขือเทศก็เป็นพืชที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามะเขือเทศนี่ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลผลิตของมะเขือเทศเป็นยังไงเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับปลูกมาแล้วปั๊บอย่างเงี้ยครับเก็บนี่โอ้โหนี่คนปลูกนี่โอ้ยได้ตังหลายได้เยอะเลยนะครับเนี่ยครับทั้งอีสานก็มีส่งเข้าประกวดนะครับผลผลิตนะครับกันนี้ก็อยู่รู้สึกจะอยู่ทั้งขอนแก่นนะครับมะเขือเทศอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับหรือหลายๆพื้นที่นะครับเราเก็บปั๊บอย่างเงี้ยครับเขาก็จะใส่ตะกร้านะครับเพื่อรอส่งที่ตลาดไทยสังเกตนะครับลูกจะออกสีส้มๆเนี่ยเขาก็จะเก็บกันแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับมะเขือเทศก็ผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามสามารถสอบถามกันได้นะครับครับขอบคุณมากครับ